ติดตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการคลังและการค้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมอภิปรายเสนอภาคเอกชนมีส่วนร่วมผลักดันนโยบายยุทธศาสตร์รัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายชูความสำเร็จการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้สอดประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศให้มีความยั่งยืนเสียงตอบรับจากที่ประชุมสหภาพรัฐสภาต่อแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นอย่างไรการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จริงหรือไม่ติดตามพร้อมกันในมองรัฐสภาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับกลับมาพบกับผมกวีพันธ์มนตรีวงทุกช่องทางนะครับรวมถึงเราเน้นย้ำเป็นพิเศษสำหรับใน Facebook Live นะครับท่านมีคำถามมีความเห็นคิดและมองไปพร้อมๆกับเราได้ทุกครั้งนะครับวันนี้มองไปที่งานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ถ้าเกิดข้างในเราตามบ่อยๆก็คือสนช.พบประชาชนทัวร์ไปทั่วประเทศทุกสุขเป็นยังไงว่ากันอีกมุมหนึ่งเป็นมุมการต่างประเทศนะครับไปเจอในเวทีต่างๆมีมุมไปแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับเขามากับหมายถึงในเวทีโลกนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยสนช.ไปไหนมาแล้วได้อะไรกลับมาที่จะมาคุยต่อเชื่อมโยงในการพัฒนาในประเทศนะครับวันนี้ผู้ร่วมรายการนั้นเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.เป็นคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภานะครับคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์นะครับสวัสดีครับคุณประเสริฐครับสวัสดีครับต้องแนะนำคุณประเสริฐน้อยหน่อยเพราะว่าคนรู้จักคุณหน้าคุณตาผู้ชื่อนามสกุลคล่องปรึดเลยนะฮะก็รู้จักกันอย่างดีนะครับคุณประเสริฐเป็นสนช.ในกรรมธิการชุดไหนครับกรรมธิการชุดพลังงานครับพลังงานก็เป็นงานโดยตรงเลยเป็นงานโดยตรงครับแล้วเวทีของสมัชชาสหภาพรัฐสภาหรือว่า IPU เนี่ยมันก็ไม่ใช่เวทีพลังงานโดยตรงมั้งครับมันใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าหรือยังไงโอ้มันใหญ่กว่านั้นครับมันหลายเรื่องครับแต่ว่าเรื่องที่เที่ยวนี้เนี่ยทางสภาส่งผมไปเนี่ยเพราะว่าเรามีหัวข้อที่จะคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะโดยเอาทำอย่างไรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งวันนี้เราพูดกันเยอะเรื่องพลังงานทดแทนครับในการประชุมเนี่ยของที่ IPU เนี่ยนะครับที่ประเทศรัสเซียระหว่างช่วง14ตุลาถึง18ตุลาเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมโดยมีผู้แทนจากประมาณ150ประเทศนะมีคนมาประชุมเนี่ยนะครับถึง 1,800 ผมแทรกระยะนะฮะเวทีประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาหรือ IPU เนี่ยคือเอารัฐสภาทั่วโลกมาคุยกันเพื่ออะไรฮะเพื่อจะกำหนดวิธีการในการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องรัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของโลกว่าปัญหาของโลกสำคัญเนี่ยจะมีทางออกยังไงนะอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างอย่างกรณีที่ฮอตอิชชูในปัจจุบันเนี่ยเรื่องประเทศเพื่อนบ้านเรานะประเทศพม่าเรื่องโรฮิงญานะอันนี้ก็พูดกันเยอะนะฮะหรืออย่างกรณีเรื่องเกี่ยวกับการทดลองนิวเคลียร์นะฮะของพึ่งพามือพามใส่กันเนี่ยใช่ของเกาหลีเหนือนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราพูดคุยระดับโลกอ่ะท็อปปิกระดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้แทนแต่ละประเทศของรัฐสภาแต่ละประเทศเนี่ยก็มาร่วมประชุมนะฮะมีคนมาประชุมเนี่ยถึง 1,876 คนครับนะฮะโดยในจำนวน 1,000 กว่าคนเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งนะฮะเป็นสมาชิกรัฐสภานะฮะแล้วก็ประมาณ200กว่าคนเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้แทนเขาจัดสัดส่วนมาให้แล้วเขาจัดสัดส่วนมาให้ว่าผู้หญิงสำคัญนะให้เกียรติครับน้องนั้นนะฮะคุยกันที่รัสเซียคุยกันที่รัสเซียเจ้าภาพเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับผมถามก่อนที่จะไปที่เนื้อนะเราไม่ตกขบวนทุกทีมีเวทีใหญ่รัฐสภาอะไรแบบนี้เรายังไม่มีเลือกตั้งเราก็ไม่ตกขบวนเราไปเขาไม่ตกขบวนฮะเพราะว่าเราได้มีการชี้แจงอธิบายว่าเหตุผลและความจำเป็นว่าขณะนี้เนี่ยทำไมเรามีรัฐสภารูปแบบนี้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐสภาชั่วคราวเขาไม่ได้ถามเรื่องนี้ละไม่ถามเขาเคยหยิบยกถามเรามีการอธิบายแล้วก็อธิบายให้เห็นขั้นตอนของการดำเนินการว่าต่อมาเราก็จะมีรัฐธรรมนูญจะมีการเลือกตั้งรถแมพเป็นรถแมพเขาก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้กีดกันในการที่เราเข้าเป็นสมาชิกเต็มศักดิ์ศรีเลยอย่างเต็มศักดิ์ศรีแล้วก็เข้าร่วมประชุมได้อ๋อครับเรามีกี่วงฮะเราจะต้องไปทีมเอาอย่างนี้ก่อนคณะผู้แทนของสนช.เนี่ยไปกันกี่คนหรือจะแบ่งงานกันยังไงฮะ
โอ้เราไปกันก็10คนนะ10คนสิบคนแต่นี้10คนเนี้ยก็มีท่านรองสุรชัยครับนะฮะเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ยนะฮะเป็นผู้แทนของเป็นหัวหน้าคณะนะครับถูกครับแล้วก็มีสมาชิกสนช.ร่วมกันไปอีก9คนก็ดูเหมือนเยอะนะเหมือนหลายวงมาฮะหลายตามความเชื่อแต่จริงๆได้มาหลายวงคือการวิธีการประชุมเนี่ยครับผมก็เพิ่งมีประสบการณ์ประชุมนะก็เห็นการประชุมเนี่ยดำเนินการได้ดีมากนะฮะเขาจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งสมาชิกทุกประเทศเข้าไปร่วมประชุมในห้องใหญ่เลยเหมือนห้องอย่างที่รัฐสภาของเราเนี่ยนะฮะจุคนได้เป็นพันคนนะฮะแล้วก็มีผู้แทนแต่ละประเทศเข้าไปนั่งตามรายชื่อของแต่ละประเทศที่เวลาประชุมผู้ประชุมมีสักกี่คนนะเอาตัวเลขหยาบๆโอ้ก็เกือบพันนะครับในห้องประชุมเกือบพันคนคุยกันรู้เรื่องเหรอฮะเขาก็จะมีวิธีการนะฮะเขาก็จะมีเอเจนดานะฮะแล้วก็ไล่มาแล้วก็จะมีประธานในที่ประชุมเขาจะมีประธานIPU นะฮะซึ่งเป็นผู้แทนขณะนี้เป็นผู้แทนของปากีสถานนะฮะก็ดำเนินการประชุมแล้วก็จะมีเลขาที่ประชุมเขาดำเนินการมาดีแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่เรียกว่ากรรมาธิการชุดย่อย4คณะในเรื่องอิชชูสำคัญก็ไปคุยกันในคณะกรรมการออกแล้วเรื่องใหญ่ว่าในเวทีกลางนำมาเสนอในเวทีใหญ่มีโต๊ะเล็กมาคุยเปิดห้องกันแต่ผู้แทนหัวหน้าคณะเนี่ยนะเขาจะมีสิทธิ์ไปพูดในที่ประชุมใหญ่แต่ละประเทศเนี่ยจะกำหนดให้ไปพูดในอิชชูที่ตัวเองอยากจะพูดหมายถึงว่าท่านรองสุรชัยมีโอกาสขึ้นไปพูดหรือท่านรองสุรชัยเนี่ยกำหนดจะต้องไปพูดนะแทนประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าติดพระราชพิธีสำคัญนะก็เลยไม่ได้เดินทางคุณพิไลพันธ์สมบัติสิริเนี่ยซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยนะฮะเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศเนี่ยก็พูดแทนแต่ส่วนก็ประมาณ6-7 นาทีนานไม่สำคัญกับว่าพูดอะไรสำคัญไหมพูดก็พูดอิชชูเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยนะฮะซึ่งก็แล้วแต่ที่เรากำหนดก็บทบาทของสภาเราทำอะไรมีอะไรนะครับเดานะฮะฝรั่งหรือว่านานาชาติเขาคงฟังไทยแลนด์ตอนนี้อุณหภูมิการเมืองถึงไหนแล้วขยับขยื่นอะไรยังไงเลือกตั้งหรือยังอะไรอย่างเงี้ยผมก็คงหลายมิติเหมือนกันหลายมิติอันนี้ตอนนี้มาที่ประเด็นที่ผมไปนะฮะผมพูดไปพูดเนี่ยนะฮะมีการประชุมห้องประชุมใหญ่ครับแล้วมีการประชุมคณะย่อยที่ว่าเนี่ยนะเป็นกรรมาธิการคณะย่อยกรรมาธิการชุดของที่ผมไปร่วมประชุมเนี่ยนะฮะซึ่งมีคุณกิตติวสีนนท์ร่วมด้วยนะฮะคุณวิทวัฒน์บุญยสถิตนะฮะก็สามคนแล้วรวมทั้งตัวผมเนี่ยก็เข้าไปร่วมประชุมในชุดย่อยซึ่งกรรมาธิการเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะแล้วก็เรื่องการค้าเรื่องการเงินแต่หัวข้อที่เน้นเนี่ยก็คือหัวข้อที่ว่าเอกชนทำอย่างไรให้เขามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันคุมทุกเรื่องนะครับมันการโลกจะอยู่ยังไงอย่างยั่งยืนประเทศจะอยู่ยังไงอย่างยั่งยืนบริษัทจะอยู่ยังไงอย่างยั่งยืนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยยุทธศาสตร์20ปีครับนะฮะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะจะเห็นนะบริษัทอย่างเช่นยกตัวอย่างบริษัทปตท.เนี่ยมันเป็นประเด็นร้อนอย่างยั่งยืนฟังหัวข้อมันร้อนหรือเปล่ามันดูกว้างๆอ่ะแบบพัฒนาอย่างยั่งยืนเอกชนมาช่วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันไม่ฮอตอิชชูเหมือนกับอะไรนะโลหิงยาไม่เหมือนโลหิงยาไม่เหมือนระเบิดอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของสาระว่าโลกเราเนี่ยจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้ไงเพราะทุกวันนี้นะถ้าต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างทำต่างคนต่างพัฒนาไม่มีกรอบแนวคิดร่วมกันว่าเราจะอยู่กันอย่างยั่งยืนอยู่อย่างสันติสุขนะฮะอยู่อย่างการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพใช้พลังงานที่สะอาดนะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเรื่องมลภาวะไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนโลกเราเนี่ยนะฮะร้อนขึ้นอีก2องศาเนี่ยนะคุณกวีพันธ์ไม่รู้อ่ะอ้าวข้างหน้าไงถ้าเผื่อเรายังใช้อย่างปัจจุบันถ้าร้อนขึ้นอีก2องศาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดเรื่องบางพื้นที่น้ำจะท่วมบางพื้นที่น้ำจะแล้งเกิดภัยพิบัติเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานเกิดการแย่งชิงอาหารขาดแคลนอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกจะปั่นป่วนหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่เราพูดกันถึงมีการประชุมที่ปารีสฟังเหมือนไม่ร้อนแต่ร้อนสุดๆเลยจริงๆและเป็นเรื่องที่ทำยากมากเพราะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยจึงนำแนวคิดนี้ UN ก็มีการกำหนดกรอบนะฮะว่าการพัฒนาต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืนคำไทยคืออะไรพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development คุ้นๆนะคุ้นๆเหมือนกับว่า UN เนี่ยให้น้ำหนักกับการพูดเรื่องนี้มานานมากๆเลยนะฮะและการใช้พลังงานเป็นหนึ่งในหัวข้อนะฮะคือใช้พลังงานต้องใช้พลังงานที่
ที่สะอาดครับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะมีกำลังที่จะใช้ก่อนพลังงานผมเอาพัฒนาอย่างยั่งยืนก่อนอยากจะตีคำนี้ให้มันแตกเดี๋ยวคุยกันยาวๆนะฮะพัฒนาพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมฮะเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับมียั่งยืนอีกอ่ะมันดูย้อนแย้งกันนิดๆอ่ะเหมือนกับจะเร่งไปทำไมกลัวทำไมต้องยั่งยืนอะไรลักษณะแบบนี้ยั่งยืนมันต้องสมดุลและต้องพอเพียงและต้องพอประมาณนี่เข้าหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เลยครับนะฮะซึ่งผมก็นำไปพูดด้วยว่าแนวคิดประเทศไทยเนี่ยนะเรานำแนวคิดมาจากท่านในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะพอเพียงพอประมาณนะฮะมีเหตุมีผลนะฮะสมดุล มันก็ยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราอย่างเช่นกิจการของบริษัทผมยกตัวอย่างนะฮะมุ่งเน้นแต่กำไรไม่คำนึงสิ่งแวดล้อมไม่คำนึงชุมชนอาจจะโตเร็วกราฟโตเร็วพวดเลยแต่ไม่รับการยอมรับสร้างปัญหาชุมชนที่สุดอยู่ไม่ได้นะฮะคนก็ไม่ยอมรับสินค้าที่ออกมานะฮะมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมมีปัญหาต่อผู้บริโภคนะภาชนะที่บรรจุมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะโรงงานปล่อยน้ำเสียโรงงานปล่อยอากาศเสียโรงงานปล่อยเสียงนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงต้องดูหลายมิติไม่ได้ดูแต่ผลประกอบการนะคือเวลาคุณมิเสียพูดเรื่องแบบเนี้ยที่เอ่ยมาเนี่ยผมก็นึกภาพนะการประชาสัมพันธ์CSR เอาภาพลักษณ์สวยๆเวลาโฆษณาแล้วมันดูดีเป็นคนรักธรรมชาติอะไรลักษณะแบบเนี้ยแต่จริงๆน้ำหนักมันมากกว่านั้นมั้ยโอ้มากกว่านั้นมันสำคัญที่ว่าเราละเลยไม่ได้ไม่ใช่ทำเอาหน้าเอาตาเฉยๆแต่ว่ามันต้องทำเพื่อความอยู่รอดในขนาดนั้นเลยมั้ยใช่มันต้องทำเพื่อให้เกิดความอยู่รอดนะฮะทีนี้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไม่ใช่แค่เอาเงินไปบริจาคนะฮะก็ทำมันอยู่ไม่ใช่เหรอฮะมันก็ทำอยู่ต้องทำอยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกวันนี้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องดู3มิตินะมิติของเรื่องการประกอบการนะฮะมิติของเรื่องของชุมชนสังคมมิติของเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้เราบอกยังไงอย่างเช่นบริษัทกลุ่มปตท.หรือบริษัทกลุ่มของสยามซีเมนต์อย่างเงี้ยเขาเคลมตัวเขาเองว่าเขาเข้าขายว่าเขาเป็นบริษัทที่พัฒนายั่งยืนล่าอะไรบอกว่าใช่อ่ะนะวันนี้เนี่ยมันมีสถาบันเบื้องต้นนะไม่เจ๊งแล้วนะดูผลประกอบการดีพนักงานอยู่อย่างมั่นคงทุกคนรู้แล้วว่าโหอยู่อีกร้อยปีไม่เจ๊งแน่เลยอันนั้นเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งตัวชี้วัดมันมีเป็นหลายร้อยตัวนะฮะใน3กลุ่มที่ผมว่าเนี่ย คือเรื่องผลประกอบการอย่างที่ว่าต้องมีผลละมีผลประกอบการเนี่ยมีประสิทธิภาพมีการดำเนินการที่ดีมีผลประกอบการที่ดีมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งนะฮะมีการดูแลโรงงานของตัวเองดีไม่ปล่อยน้ำเสียไม่สร้างปัญหาเรื่องเสียงนะไม่ปล่อยอากาศเสียนะภาชนะบรรจุเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องชุมชนบริเวณรอบข้างดูแลใส่ใจนะก็อยู่กับชุมชนนะก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาจะวัดเราแล้วมีตัวชี้วัดวันนี้เนี่ยนะบริษัทในประเทศไทย17บริษัทเนี่ยไปอยู่ในที่เขาเรียกว่า Dow Jones Sustainability Index นะซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกไงอยู่ที่ต่างประเทศเขาจะดูบริษัททั่วโลกเลยว่าบริษัททั่วโลกชั้นนำของแต่ละประเทศเนี่ย บริษัทอะไรเนี่ยเข้าข่ายที่เขาจะบอกว่าอันเนี้ยนะอยู่ในระดับท็อปในเซกเตอร์ที่ตัวเองอยู่ของโลกนะฮะแล้วถึงเขาถึงแปลเป็นไทยก่อนมันแปลเป็นไทยมันจะให้ความหมายประมาณไหนฮะที่ดาวโจนส์เขาจัดเนี่ยจะให้ความหมายว่าเป็นบริษัทที่มีการดำเนินการธุรกิจนะฮะแล้วเขามีความเชื่อว่าจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนแต่นี่เมื่อจะมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเขาดูอะไรเขาก็ดูตัวชี้วัดหลายร้อยตัวนะฮะมาดูมีดัชนีตัวเลยมีหลายร้อยตัวประกอบการบริหารพนักงานมีความสุขไหมการใช้แรงงานทำนองนั้นอ๋อนี่นะการดูแลพนักงานครับนะการดูแลชุมชนทุกมิติหมดการดูแลลูกค้านะระบบการจัดการเรื่องเกี่ยวกับของเสียนะเขาดูทุกอย่างผมหาความเชื่อมโยงดาวโจนส์ก็จะมองว่ากราฟมันจะโตมูลค่าอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นยังไงอีกมุมนึงไปจัดอันดับเรื่องความยั่งยืนมันดูแบบอะไรธรรมภิบาลอ่ะมันทางเดียวกันไหมฮะก็ทางเดียวกันก็ทางเดียวกันทางเดียวกันทำไมพี่บานเนี่ยก็เป็นตัวนึงมันมีมูลค่าไหมล่ะมันมีมูลค่าในกราฟหุ้นไหมฮะถ้าเกิดเขาพิสูจน์ว่าบริษัทที่อยู่ในที่อินเด็กซ์ที่ผมว่าเนี่ยดาวโจนส์ Sustainability Index เนี่ยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทเนี้ยจะไม่เจ๊ง จะมีผลประกอบการที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างประเทศถ้าเข้ามาประเทศไทยแล้วบอกบริษัทพวกนี้17บริษัทที่ว่าเนี่ยนะฮะ
อยู่ใน DJSI Index ที่ผมว่าเมื่อกี้นี้นะก็มั่นใจได้ด้วยนะฮะและบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีเขาก็ยิ่งมั่นใจนะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยก็สนับสนุนส่งเสริมเอากฎเกณฑ์เอาตัวชี้วัดมาจับบริษัทต่างๆ600บริษัทเนี่ยที่อยู่ในตลาดเนี่ยแล้วก็บอกว่าเราพิจารณาแล้วนะบริษัทของคุณเนี่ยเข้าข่ายในการที่เราเห็นว่าคุณจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนคุณเสือจำชื่อทั้งหมดไหมฮะ14บริษัทจำชื่อได้ไหมแน่นอนกลุ่มปตท.ไม่พลาดกลุ่มสยามซีเมนต์ไม่พลาดบริษัทใหญ่ๆ SCG นี่นะฮะ SCG นะฮะพวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะฮะผมดูแล้วนะฮะส่วนใหญ่มันก็ยังจะไปติดอยู่กับที่เราเห็นภาพคือว่าบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่อะมันก็จะติดแรงกิ้งนี้มันจะติดบริษัทใหญ่จากบริษัทใหญ่มันจะลงบริษัทกลางและเล็กมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยนะโปรโมทเรื่องเกี่ยวแสดงว่าบริษัทใหญ่มีคุณธรรมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือไม่ล่ะฮะคือเป็นอย่างนั้นคือมีความใส่ใจที่จะทำเรื่องนี้จริงจังก็จะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของบริษัทขนาดกลางขนาดย่อยและเขาเป็นบริษัทขนาดใหญ่เขาก็จะมีเขาเรียกอะไรซัพพลายเชนที่ยาวเพราะฉะนั้นคนที่มาทำธุรกิจกับเขาเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดบังคับพวกนั้นที่เขาจะต้องทำในสิ่งที่ควรจะเข้าขายพวกนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ดูแต่ตัวเขาเองไม่ได้รับทุกช่องทางมีเงื่อนไขแล้วอย่างนี้ครบอย่างนี้ไม่ครบด้วยเขาจะขนส่งสินค้าใครมาส่งสินค้าให้เขาใครจะมาทำแพ็กเกจจิ้งให้เขาเพราะฉะนั้นพวกนี้คุณต้องพัฒนาตัวเองนะมันก็จะเป็นกลุ่มที่ถูกยกระดับขึ้นซึ่งเรื่องนี้ผมก็นำไปนำเสนอนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยชื่อบริษัทเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าเราไปนำเสนอว่าประเทศไทยเราเนี่ยรัฐบาลใส่ใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับโดยอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็ให้ความใส่ใจในเรื่องพวกนี้และภาคเอกชนในประเทศไทยเนี่ยเราตื่นตัวมากตื่นตัวในการที่จะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะแล้วเราก็บอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านรัชกาลที่9เนี่ยนะฮะก็เป็นเครื่องชี้นำให้ประเทศเราเนี่ยใช้ในการนำตัวเองเนี่ยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะพอเพียงพอประมาณสมดุลมีเหตุมีผลนะฮะอันนี้ในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยมาประเด็นที่ว่าพูดเรื่องพลังงานทดแทนได้ครับนะฮะพลังงานทดแทนเนี่ยนะฮะประเทศเราเนี่ยเราใช้พลังงานเยอะนะฮะมีสำรองอยู่น้อยนะฮะเพราะนั้นเราไม่ได้เป็นประเทศมั่งคั่งในเรื่องของทรัพยากรต้องนำเข้า เราเป็นประเทศนำเข้าพลังงาน 65% เราใช้พลังงาน 15% ของ GDP 2ล้านล้านบาทนะ2ล้านล้านบาทนะทีนี้หลักการก็คือว่าเรานำเข้าพลังงานเยอะนะนะนำเข้าพลังงานมากเนี่ยทำยังไงเราลดการพึ่งพาการนำเข้า1ในการลดการพึ่งพาการนำเข้าคือผลิตพลังงานในประเทศวิธีการในการผลิตพลังงานในประเทศก็คือว่าพลังงานทดแทนพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกเรื่องอะไรครับเรื่องแสงแดดเรื่องลมนะฮะเรื่องเกี่ยวกับพืชนะฮะทำน้ำมันจากพืชนะฮะพวกไบโอดีเซลนะฮะพวกเอทานอลนะฮะพวกโซล่านะฮะพลังงานแสงอาทิตย์นะพลังงานจากน้ำพวกนี้เป็นรีนิวเอเบิลนะฮะมันจะหมุนเวียนกลับมานะเพราะฉะนั้นพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนะฮะก็เป็นพลังงานสีเขียวแต่ปัญหาของสิ่งเหล่านี้ก็คือว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนส่งเสริมจริงผมก็เล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศชั้นนำในอาเซียนนะที่พัฒนาเรื่องพวกนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นที่หนึ่งในอาเซียนนะฮะแล้วเราก็มีเป้าหมายพวกนี้ชัดเจนก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าเรามีเป้าหมายพวกนี้ชัดเจนนะขณะนี้เรามีประมาณสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนประมาณสัก 10% ของการใช้พลังงานทั้งหมดไอ้ที่ผมว่าใช้มากๆเนี่ยนะแต่อีกในอนาคตข้างหน้า20ปีข้างหน้าเราจะเพิ่มขึ้นไปถึง 30% นะฮะแล้วไอ้การใช้พลังงานของเราที่เป็นพลังงานสีเขียวเนี่ยจะส่งผลดียังไงส่งผลดีก็คือว่าเราลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วไอ้วัตถุดิบทางพืชผลเกษตรเนี่ยที่เอามาใช้เป็นพลังงานเนี่ยก็จะทำให้ราคาดีขึ้นก็กลับผลประโยชน์ก็กลับไปกับผู้ผลิตก็คือชาวเกษตรกรนะฮะแล้วก็ลดเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องไอ้ climate change เรื่องไอ้ greenhouse effect นะฮะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ไปรับข้อตกลงของการประชุมที่ปารีสที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะพลเอกประยุทธ์เนี่ย ก็ไปรับมาด้วยแล้วก็มีแผนที่จะลดการใช้ในขณะที่เศรษฐกิจโตขึ้นนะแต่ว่าการที่ทำให้เกิดไอ้ greenhouse effect หรือคาร์บอนไดออกไซด์มิชชั่นเนี่ยลดลงเนี่ยเป็นเรื่องยาก
เราก็ไปตั้งเป้าหมายว่าเราต้องลดลง 20% กำลังนึกภาพตาม 20% ใน15ปีข้างหน้าในทีของ IPU ก็กำลังฟังคุณประเสริฐเล่าเรื่องนี้เนี่ยเราไปแชร์เรื่องพวกนี้เราไปแชร์เรื่องพวกนี้เขาฟังคณะจากเมืองไทยนี่เจอจ้าขึ้นมาเลยโอ้โหเพราะว่าสมการเรายากไงเรามีพลังงานน้อยนำเข้าด้วยซ้ำแต่อีกมุมหนึ่งคือเราสร้างขึ้นมาค่อยๆมีสแล้วเราก็ประสบความสำเร็จและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะก็สอดคล้องกับหัวข้อของเขาอันนี้ในที่ประชุมเนี่ยที่ผมไปร่วมประชุมด้วยเนี่ยที่มีท่านกิติวสีนนท์เนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านวิทวัฒน์เนี่ยนะฮะบุญญาสถิตเนี่ยร่วมอยู่เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าทุกประเทศเดินมาเหมือนกันเลยเดินมาเหมือนกันคือทุกคนเห็นว่าโลกเราจะอยู่ได้ข้างหน้าเนี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเราต้องใช้พลังงานสะอาดและพลังงานสะอาดก็คือมาพลังงานทดแทนเราพูดกันมากเรื่องของพลังงานจากแสงอาทิตย์แต่ละประเทศก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างไรเขาทำอย่างไรและภาคเอกชนมีส่วนร่วมอย่างไรรวมๆไอ้ตรงนี้ถึงไหนไอ้กับพลังงานทดแทนของโลกได้ถึงไหนว่าเราทำได้แล้วนะหรือยังมีความท้าทายอุปสรรคคาอยู่ตรงไหนบางประเทศบางประเทศนะถ้าอย่างยุโรปทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่า 20-30 ปีข้างหน้า 30% ของการใช้พลังงานของรวมของเขาเนี่ยจะเป็น 30% มาจากพลังงานทดแทนบางประเทศบอกอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยของเขา 100% ใช้พลังงานทดแทนอย่างเดนมาร์กเขาประกาศเลยเขาบอกว่าเป้าหมายชัดเจนเลยบอกเขาไม่ใช้เชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลนะอย่างเช่นน้ำมันเช่นแก๊สไม่เอาเลิกใช้บางประเทศเดี๋ยวนี้นะประกาศเลยว่าในอีกประมาณ15ปีนะฮะข้างหน้าเขาจะไม่อนุญาตให้รถที่ใช้น้ำมันคือการสันดาปนะฮะในการที่จะผลิตใหม่ครับเขาประกาศอย่างนั้นเพราะนั้นรถไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทของเราไม่ถึงกับประกาศอะไรหรือมีข้อประกาศเหมือนกันเราไม่ได้มีข้อประกาศแต่เรามีเป้าหมายผลงานว่าที่เราทำที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างใช่เรามีเป้าหมายเรามีทิศทางเราพูดถึงเป้าหมายของเราไหมฮะเราบอกสิว่าอีกข้างหน้าเนี่ยนะฮะอีก20ปีเนี่ย 30% ของพลังงานที่เราใช้เนี่ยจะมาจากพลังงานทดแทนนะเราบอกแล้วเราบอกว่าคนที่จะเป็นที่เขาเรียกว่าผู้เล่นสำคัญเนี่ยก็คือภาคเอกชนภาคเอกชนเป็นการประกาศเป้าหมายบนเวทีโลกแบบไม่พูดพลาดถ้าเกิดผมจะตีความนะก็เห็นตัวเลขอ่ะแต่ไม่พูดพลาดว่าเราจะไปถึงหลักใช้เลยปีไหนเราเลิกอะไรยังไงเลยไม่พูดพลาดถึงขนาดว่าเราจะใช้ 100% เราไม่กล้าหาญขนาดเหมือนบางประเทศอย่างเดนมาร์กนี่เขาประกาศเลยบอกเขา 100% นะหรือบางประเทศเลยเขาบอกว่าเขาจะอนุญาตให้รถที่ใช้น้ำมันนะวิ่งเข้าในเมืองนั้นเมืองนี้นี่คือเขาประกาศอย่างนั้นเสียงจากเพื่อนในอาเซียนเราเรื่องตรงกันเป็นยังไงบ้างตรงกันหมดทิศทางวันนี้เดินมาตรงกันแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงให้ประสบความสำเร็จแต่ประเทศไทยที่ผ่านมาต้องถือว่าเราเดินมาได้ประสบความสำเร็จนะฮะอันนี้ผมต้องให้เครดิตและให้การยกย่องทางกระทรวงพลังงานนะฮะแล้วก็นโยบายของประเทศไทยนะหนึ่งในอาเซียนคือเราเรื่องนี้คุณประเสริฐเล่ามาเนี่ยเหมือนพาผมหรือว่าคนดูเนี่ยไปร่วมวงประชุมเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ยังมีประเด็นที่คุณประเสริฐเกริ่นขึ้นมาเช่นเรื่องสำคัญอย่างรถไฟฟ้าอนาคตมันคือยังไงเดี๋ยวชวนหาเรื่องคุยต่อนะฮะคำถามจากคุณผู้ชมจาก Facebook Live นะครับแล้วอย่าลืมนะครับท่านที่มีความคิดความเห็นมองไปพร้อมๆกันเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุมธุรกิจก็ได้มุมบุคคลบุคลากรก็ได้แล้วน้ำหนักเรื่องมุมพลังงานท่านตั้งคำถามมาได้ในช่วงหน้าของมองรัฐสภาครับอินโดนีเซียประเทศรัฐอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพัฒนาการทางการเมืองและหลักศาสนาอิสลามอย่างไรประชาชนจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขรัฐจะต้องไม่เพิกเฉยต่อสิทธิของคนอิสลามที่จะต้องถือศาสนาอิสลามมิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่ให้ความร่วมมือกับผู้นำทางการเมืองห้ามพลาดรัฐสภาอาเซียนตอนอินโดนีเซียเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายทางโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่อง10วันอาทิตย์นี้เวลา 20:30 น.สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการพลเมืองดีสำหรับในซีซั่นนี้ผมและน้องแหม่มจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี
ตามวิถีประชาธิปไตยครับรายการพลเมืองดีร่วมปฏิบัติภารกิจพลเมืองดีเรียนรู้สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันเล่าเรื่องพลเมืองง่ายๆเข้าถึงได้ทุกคนนำเสนอผ่านภาษามือโดยพิธีกรคนหูหนวกพร้อมเสียงภาคและคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ทุกคนรับชมร่วมกันได้การพลเมืองดีพบกันทุกวันเสาร์เวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10 Digital TV เริ่ม4พฤศจิกายนนี้นะครับขบวนการคนตัวเล็กมาติดอาวุธความคิดรู้สิทธิรู้หน้าที่โดยน้องพีและน้องนาเนียคู่หูจอมซ่าจะพาไปกริ้งรอบโลกเปิดความรู้นอกห้องเรียนสนุกสนานกับนิทานพาเพลินและเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในฟังพูดอ่านเขียนออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลหมายเลข10ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้นว้าวเพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะเพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ารัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันบัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนกลับมานะครับผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับมองเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของชีวิตนะครับพอบอกว่าเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็มีข้อที่เป็นความท้าทายพูดตรงๆคือปัญหาว่าจะไปสู่พลังงานทดแทนได้อย่างไรทุกวันนี้เราก้าวไปขนาดไหนแล้วครับคือเราก้าวมาค่อนข้างเยอะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเทียบกันในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะซึ่งการเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะในหลายมิติเรายังไม่เป็นที่หนึ่งของอาเซียนนะแต่ในเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช้เนี่ยเราเป็นที่หนึ่งของอาเซียนนะและนี่ในส่วนนี้มันก็มีปัญหาอุปสรรคนะคุณกวีพันธ์เพราะว่าประเด็นก็คือว่าการพัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยต้นทุนมันยังสูงเทคโนโลยีมันอยู่ในช่วงของเริ่มต้นมันก็กำลังพัฒนานะอย่างพลังงานที่เราได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยปัญหาก็คือว่าในขณะที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยรัฐบาลต้องอุดหนุนนะครับรัฐบาลต้องอุดหนุนไม่นั้นเนี่ยคนที่ลงทุนก็จะไม่คุ้มทุนรัฐบาลอุดหนุนเนี่ยก็เป็นภาระเนื่องจากว่าเรารับซื้อไฟนะที่ผลิตจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับในราคาที่สูงกว่าค่าไฟปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็นภาระของรัฐบาลอุดหนุนไปแล้วก็เป็นภาระของผู้บริโภคเราจึงค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปไงนะเราจะไม่ทำพวกภาพแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาปั๊บเนี่ยมันทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันลดลงรัฐก็ลดการอุดหนุนลงมาเรื่อยๆจนในขณะนี้ในโลกเนี่ยเขาอ้างว่านะด้วยเทคโนโลยีใหม่เนี่ยการพัฒนารูปแบบใหม่เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถสู้กับพลังงานที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงอื่นตามปกตินั่นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสิ่งเหล่านี้พัฒนาไปถึงจุดนั้นที่เป็นจริงครับไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าอ้างเนี่ยก็จะทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกในอนาคตถ้าสังเกตของผมปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเทคโนโลยีละมันอยู่ที่เรื่องของต้นทุนหรือว่าราคาเทคโนโลยีมีส่วนสัมพันธ์กับทำให้เกิดต้นทุนที่ต่ำลงไงเทคโนโลยีสูงพัฒนาของจะถูกลงรัฐก็ลดการอุดหนุนมาเรื่อยๆนะแต่นี้ไอ้พลังงานทางเลือกบ้านเราเนี่ยมันมีหลายตัวเลือกนะฮะพลังงานจากพืชพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ก็ต้องมาดูว่าทำอย่างไรเนี่ยเราเลือกใช้พลังงานที่ทำแล้วเนี่ยนะฮะต้นทุนต่ำ
อุดหนุนน้อยทำแล้วเกิดประโยชน์ในทางอ้อมกับอีกทางอีกกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพลังงานจากพืชเนี่ยและอาจจะอุดหนุนเช่นไบโอดีเซลหรือเอทานอลเนี่ยมันแพงแต่ผู้ได้ประโยชน์เนี่ยคือชาวเกษตรกรที่ผลิตมันสำปะหลังที่ผลิตอ้อยหรือผลิตปาล์มครับนะพวกนี้ว่าก็ต้องเอามารวมมาคิดกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐอุดหนุนเยอะจากเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ลดการอุดหนุนจากประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะคนของเรามีความสามารถในการทำให้ต้นทุนถูกลงก็อุดหนุนน้อยลงโตเองได้ยังโตเองโดยธรรมชาติได้หรือยังหรือรัฐต้องอุ้มประคองไว้ก่อนอยู่ตลอดเวลาอะไรยังไม่ถึงจุดนั้นในโลกก็ยังไม่ถึงจุดนั้นประเทศไทยก็ยังต้องประคองยังต้องประคองอยู่เพราะฉะนั้นรัฐจึงมีบทบาทที่สำคัญแต่ลำพังรัฐอย่างเดียวเนี่ยผลักดันเรื่องพวกนี้ให้สำเร็จไม่ได้มันจะต้องเป็นภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนะฮะเซกเตอร์ใช้พลังงานสำคัญเนี่ยคือมันมาจากภาคเอกชนทั้งนั้นอุตสาหกรรมใช้ 37% นะภาคขนส่ง 37% นะภาคที่อยู่อาศัยและภาคธุรกิจเนี่ยใช้อีก 20% 90% ส่วนใหญ่ชวนเขามาลงทุนนั่นหมายความว่าเป็นต้นทุนของเขาอ่ะเขาจะเอาไหมฮะทำงานพลังงานทดแทนหมายว่าจ่ายมากขึ้นกลไกเนื้องานเขามากขึ้นเขาเอาด้วยไหมครับเอกชนไทยมันก็อยู่ที่ว่าสุดท้ายเขาขายได้ราคาอะไรถ้าเขาขายได้ราคาที่คุ้มกับที่เขาลงทุนเนี่ยเขาก็สนใจจะลงทุนนะตอนนี้การลงทุนพลังงานทดแทนข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือว่ามันกระจายการผลิตพลังงานไม่ใช่เป็นพลังงานที่สร้างโรงงานขนาดใหญ่มันกระจายไปยังภูมิภาคกระจายไปยังอำเภอกระจายไปยังต่างจังหวัดนะมันเป็นโรงไฟฟ้ายิบย่อยพลังงานกังหันลมขนาดเล็กขนาดเล็กไม่ใช่ขนาดใหญ่ส่วนขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็ใช้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตดำเนินการไปนะในการทำโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ส่วนโรงไฟฟ้าขนาดย่อยเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอันนี้ก็ภาคเอกชนภาคชุมชนภาคสหกรณ์หรืออะไรก็ที่เขามีความคงไม่ได้แปลว่ามีจุดเดียวใหญ่ๆมากแต่อาจจะหมายถึงกระจายให้มันหลายขาหลายสาขากระจายทั่วประเทศวันนี้ก็คือกระจายไม่กระจุกนะฮะอันนี้หยุดไปอันนี้ยังพอมีอะไรลักษณะแบบแต่ปัญหาก็คือว่าต้นทุนยังสูงรัฐต้องให้การอุดหนุนแต่ทำอย่างไรที่ว่าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงและในที่สุดการอุดหนุนเนี่ยน้อยลงจนสุดท้ายเนี่ยไม่อุดหนุนเลยก็นี่เป็นเรื่องดีที่สุดนะฮะบางประเทศเนี่ยเขาลดการอุดหนุนจนไม่อุดหนุนเขายอมให้ค่าไฟแพงเขายอมให้เชื้อเพลิงแพงค่ายผู้บริโภคเนี่ยปรับตัวเองอย่างเดนมาร์กเนี่ยคอนเซปต์เขาเลยก็คือว่าถ้าต้นทุนทางเชื้อเพลิงหรือพลังงานแพงเนี่ยนะฮะก็ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยผู้ประกอบการต้องปรับตัวแต่บ้านเรายังไม่คุ้นระบบนั้นบ้านเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าต้นทุนทางด้านไฟแพงต้นทุนทางด้านราคาขายน้ำมันแพงเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบกันนะที่คุณประเสริฐพูดมาส่วนใหญ่ก็คือครอบคลุมเรื่องของไฟฟ้าที่ผมจับใจความนะฮะเมื่อสักครู่คือไฟฟ้าทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงน้ำมันน้ำมันเราทดแทนโอเคมีหลายชื่อที่จะมาทดแทนเนี่ยทำได้ขนาดไหนแล้วน้ำมันเนี่ยมันมีเรื่องความสะดวกมันมีเรื่องไอตัวอะไรอะคลัสเตอร์ของมันว่าปั๊มมีอะไรมันเกี่ยวข้องหลายมิติมากระดับหนึ่งมันไม่สามารถทดแทนน้ำมันได้ 100% ก็คือเอาไปผสมอย่างไบโอดีเซลเนี่ยนะก็ผสม 7% ครับนะฮะหรือว่าอย่างเอทานอลเนี่ยเอทานอลเนี่ยทำได้ถึง 85% นะมี 20% ถึง 85% สัดส่วนการใช้อ่ะเอาให้มันแพร่หลายก็ยังไม่ก็ยังไม่มากถึงขนาดว่าเป็นสัดส่วนน้ำมันมีความสะดวกน้ำมันมีความสะดวกแต่ของที่ผมพูดนี่คือผสมกันนะแต่ไม่ได้ผสมไม่ได้ทดแทน 100% เข้าไปผสมอย่างเช่นไอ้ไบโอดีเซลเนี่ยนะฮะที่ทำจากปาล์มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเอามาผสมเพียง 7% เพราะน้ำมันดีเซลบ้านเราที่เราไปเติมเนี่ยมันจะมี 7% ที่มีน้ำมันจากพืชเราจะทำไงให้เป็น 20% ได้ไหมอย่างเอทานอลเนี่ยสามารถทำได้ถึง 85% แต่คำถามเมื่อแล้วทำไมไม่ทำเอทานอล 85% หรือ 100% อย่างบราซิล มันยังแพงนะฮะมันยังแพงรัฐต้องอุดหนุนนะถ้าไม่อุดหนุนเนี่ยราคามันก็จะสูงผู้บริโภคก็จะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเราก็ถือหลักว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณสมดุลมีเหตุมีผล มันยั่งยืน อะไรที่มันอุดหนุนเกินเหตุมันไม่ยั่งยืนนะอะไรมากไปโดยไม่มีเหตุผลมันก็ไม่ยั่งยืนหัวใจของพลังงานทดแทนคือ1เริ่มต้นแล้วต้องอุดหนุน2คือการพัฒนาต่อไปต้องเดินอย่างต่อเนื่องเดินอย่างต่อเนื่องและต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลงและรัฐบาลต้องอุดหนุนในเชิงที่ว่า
ดูในเชิงของผลประโยชน์ที่กลับมาครับนะฮะเป็นหลักผลประโยชน์ที่กลับมาเป็นหลักที่เขาเรียกว่า merit of order นะฮะก็คือว่า order of merit นะฮะก็คือว่าเรียงจัดเรียงไม่เอาหนุนนี่ต้องจัดเรียงนะฮะไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดนะต้องให้ parity ครับนะครับถึงเวลาของรถไฟฟ้าหรือยังในตลาดชีวิตประจำวันในโลจิสติกต่างๆรถไฟฟ้ามาแน่นอนนะฮะรวมทั้งรถที่ไม่มีคนขับด้วยในอนาคตก็มาแน่นอนครับนะฮะแต่ว่าจะไม่มาเร็วมากนักอย่างที่หลายคนคิดทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคนที่เป็นผู้บริหารของเทสลาเขาเคยมาพูดที่ประเทศไทยเขาบอกว่าเอลอน มัสก์เนี่ยนะฮะไม่ใช่ตัวเขาเป็นโคฟาวเดอร์เป็นคนร่วมก่อตั้งคุมทางด้านเทคนิคมาพูดที่ประเทศไทยผมไม่นั่งฟังอยู่เขาบอกรถในโลกรถยนต์ในโลกทั้งหมดเนี่ยนะมีประมาณ 1,000 ล้านคันประมาณนะตัวเลขกลมๆถ้าอายุการใช้งาน10ปีเนี่ยนะฮะหมายความว่า1ปีต้องมีรถใหม่เข้าสู่ระบบเนี่ย100ล้านคันครับนะฮะ Tesla วันนี้พูดถึงกำลังการผลิตเป็นแสนเป็นแสนคันต่อปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่รถไฟฟ้าโดย Tesla คนเดียวเนี่ยนะจะสามารถที่ผลิตรถออกมาแล้วก็ทดแทนรถที่มีอยู่ในโลกได้อย่างรวดเร็วแน่นอนก็จะมีค่ายรถยนต์อื่นนะที่เขาผลิตรถที่ใช้น้ำมันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆปรับตัวเขาเองแต่เขาจะไม่ไปเร็วนะครับเพราะว่าฐานการผลิตเขาเนี่ยคือผลิตใช้น้ำมันผู้บริโภคก็จะไม่เปลี่ยนเร็วนะรักษาฐานของตัวเองด้วยแน่นอนในขณะเดียวกันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีใหม่ถูกแน่นอนและผู้บริโภคก็ไม่ปรับเร็วคุณกวีพันธ์มีรถอยู่เนี่ยยังใช้ได้ดีนะพรุ่งนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเก่ายังผ่อนไม่หมดเลยฮะยังมีภาระอะไรพ่วงพลุงพลังอยู่เลยแล้วคุณกวีพันธ์เป็นเศรษฐีก็อันนั้นก็ไม่เป็นไรนะซื้อใหม่บางคนอยากจะทดลองนวัตกรรมอะไรอย่างนี้นะแต่ในสภาพความเป็นจริงรถตัดสินใจกว่าจะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้มันยากเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้ามาแน่แต่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาฮะแล้วมาในประเทศไทยจะมาในคุณผู้ชมคิดมันควรจะมาในโมเดลไหนมันต้องอุ้มอีกไหมต้องเริ่มด้วยการอุ้มไหมถูกหน่อยนึงอะไรมันควรจะมาเนี่ยอันนี้ผมถามเป็นไอเดียให้เฉยๆถ้าพูดถึงการให้แรงจูงใจก็คือประเด็นเรื่องภาษีนะเพราะรถที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ให้เกิดผลกระทบต่อภาวะอากาศนะน้อยกว่ารถใช้น้ำมันเพราะนั้นก็มีแรงจูงใจก็เก็บภาษีน้อยหน่อยนะราคารถจะได้ไม่สูงมากใครตังค์เหลืออยากจะทดลองก็ค่อยๆปัดขยับไปขยับไปแต่ผมคิดว่ารถไฟฟ้าอาจจะมาอย่างเช่นนะรถไฟฟ้าใต้ดินนะเป็นโลจิสติกจะคุ้มกว่าสาธารณะคุ้มกว่ารถสาธารณะรถไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะหรือรถแท็กซี่ไฟฟ้าพวกนี้มันจะเข้ามาก่อนพวกเป็นฟรีสาธารณะมาก่อนบ้านผมถ้าคิดว่าอย่างนั้นมาพร้อมกันแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้ฟรีที่มันเป็นสาธารณะเนี่ยมันเป็นฟรีใหญ่ๆนะมันลงทีเยอะๆมันจะเห็นผลมากมันก็จะมาพร้อมกันแหละนะฮะเพียงแต่ว่ารถที่มาจากบ้านเนี่ยนะฮะมันก็มันบ้านจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะมันมีองค์ประกอบทั้งเยอะนะความสะดวกสบายความเชื่อว่ารถคันนี้ดีไหมคุ้มกับเงินที่ตัวเองมีไหมขอจะคุ้นกับยี่ห้อมันได้นะขอจะรักมันเนี่ยถูกต้องอะไรประมาณนี้นะฮะไม่เหมือนโทรศัพท์นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเรื่อยๆทีมงานเตือนผมละควรจะให้เวลากับคำถามของทางบ้านนะครับจากจังหวัดขอนแก่นคุณชัยวัฒน์ท่านถามมาว่าอยากให้ขยายที่ทำกินแก่ชาวบ้านเพิ่มเติมหรือลงทุนทำพลังงานทดแทนให้แล้วมีรายได้กับภาครัฐบ้างเก็บไป 2-3% ต่อไปรายได้กับประชาชนแล้วรัฐเก็บ 2-3% ต่อไปเพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมันมีโมเดลอะไรไหมครับอันนี้ก็คือพืชพลังงานไงเราพูดกับทำพืชพลังงานแล้วก็เอาพืชเหล่านั้นเนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือทำอย่างอื่นที่เกี่ยวกับพลังงานซึ่งอันนี้โมเดลนี้ก็มีอยู่ในรูปแบบของพลังงานทดแทนทางสนช.โดยกรรมาธิการพลังงานก็ให้ความสนใจเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้แนวคิดเนี้ยเป็นแนวคิดที่ทางกระทรวงพลังงานหรือว่าทางรัฐสภาเราเองเนี้ยนะก็อยากที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกระจายในวงกว้างเพราะว่ารายได้เนี่ยมันจะได้ตกกลับไปสู่ท้องถิ่นนะแล้วท้องถิ่นก็เหมือนผลิตพลังงานใช้เองอ่ะนะใช้เองเหลือก็เข้าสู่ระบบขายให้กับทางส่วนกลางนะซึ่งอันนี้มันเป็นโมเดลที่ดีมันจะได้กับ
มีบางจุดบางที่เริ่มบ้างแล้วบ้างแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับคุณปาริกาจากกทมนะครับสนับสนุนการทำงานของสนช.ที่ทำให้พี่น้องประชาชนและก็ประเทศชาติอยากให้อยู่นานๆอันนี้ผมให้ตอบแล้วกันนะฮะไม่ต้องตอบอันนี้ไม่ต้องตอบเรามีรถแมพอยู่แล้วครับคุณนรินทร์จากอยุธยานะครับการนำพลังงานอื่นๆที่จะนำมาทดแทนนั้นควรเป็นพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไปได้อย่างไรหาอันใหม่มาแทนมันยั่งยืนไหมครับเขาคิดต่อก็ถึงค่อยเป็นค่อยไปไงฮะนะพลังงานที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพลังงานหลักส่วนพลังงานทดแทนเนี่ยค่อยๆเสริมเข้ามานะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะมันจะทดแทนได้มากขึ้นครับ คุณลุงเยี่ยมจากพิจิตรนะครับอยากให้ชุมชนมีพลังงานทดแทนนะครับจากแสงแดดรัฐต้องเข้ามาศึกษาและลงทุนแล้วก็รวมถึงมีรายได้ให้ผ่อนจ่ายคืนรัฐบาลสนับสนุนพลังงานจากลมด้วยเช่นกันลงมือร่วมกันทำอย่างจริงจังจะได้มีความยั่งยืนมันมีโมเดลลักษณะนี้ไหมครับเข้ามาช่วยลงทุนให้ก่อนหรือมีตอบแทนย้อนไปย้อนมาลักษณะแบบนี้คือลงทุนให้ก่อนอะไรเนี้ยนะครับก็วันนี้เนี่ยแนวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ยังไม่มีชัดเจนนะแต่ว่าอุดหนุนในเรื่องของว่าเมื่อลงทุนแล้วนะครับก็รับซื้อถ้าเผื่อเหลือใช้รับซื้อในราคาที่คุ้มทุนครับนะผมคิดถามต่อเลยแล้วกันนะฮะเช่นโซลาร์เซลล์ที่ติดตามบ้านเนี่ยก่อนที่คนเขาจะตัดสินใจว่าจะติดแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านเนี่ยวิธีคิดก็คืออะไร1 นั่งกดเครื่องคิดเลขเมื่อไหร่จะคุ้มทุนหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นใช้เองและถูกกว่าไอ้ราคาที่เราจ่ายคือใช้เองลงทุนและใช้เองแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันผลิตกลางวันนะฮะแล้วก็ระบบแบตเตอรี่ที่มาเก็บสำรองเนี่ยนะฮะมันยังไม่พัฒนาไปถึงก็คือต้องลงทุนมากอ่ะมันลงทุนแต่ว่าถ้าเราใช้ไฟในช่วงกลางวันด้วยเยอะหน่อยเนี่ยก็จะคุ้มเร็วนะฮะเพราะกลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราผลิตไม่ได้แล้วเราไอ้ที่ผลิตกลางวันเนี่ยก็ต้องขายกลับสู่ระบบอันนี้ระบบของการที่ว่าจะขายเข้าสู่ระบบเนี่ยมันก็ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งวันนี้ยังอยู่ในจุดแต่ทุกวันนี้โซลาร์เซลล์ขายดีนะฮะแผงโซลาร์เซลล์เริ่มมีตลาดบ้านเยอะมากขึ้นเพราะส่วนเป็นเรื่องทัศนคติหรือเปล่าเห็นว่าหน้าลองหน้าอะไรอย่างนี้คือถ้าเราใช้ไฟเยอะๆมันคุ้มนะแล้วโดยเฉพาะถ้าเราใช้อยู่มันมีจุดคุ้มอยู่โดยเฉพาะถ้าเราใช้ไฟตอนกลางวันนะนาคุ้มบางแห่งอาจจะใช้ละอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เพราะนั้นโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับจะเป็นอนาคตประเทศไทยเพราะเราเมืองร้อน เราเมืองร้อน สามารถกระจายได้ครับ คุณสุจินจากนครศรีธรรมราชนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีน้ำตกหลายแห่งที่นครก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถนำมาส่งเสริมเป็นพลังงานหมุนเวียนให้ชุมชนต่างๆได้หรือไม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พลังงานน้ำครับเป็นไปได้ไหมฮะก็มีความเป็นไปได้นะฮะคือพลังงานผลิตไฟฟ้าจากน้ำเนี่ยหรือจากส่วนที่เป็นน้ำตกอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูกันเป็นจุดๆไปดูเป็นจุดๆไปก็มีความเป็นไปได้นะครับครับคุณนิยมจากสุพรรณบุรีครับทำไมพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์บ้านเรามีมากทำไมไม่หน่วยงานอื่นๆหรือชาวบ้านช่วยกันปลุกให้มันเกิดขึ้นมาโซลาร์เซลล์เนี่ยคนมองอย่างท่านเลยร้อนนี่น่าจะได้พลังงานจากตรงนี้เยอะคือในการลงทุนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะต้องทำอย่างเป็นระบบนะฮะครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราอยากจะทำก็ทำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องศึกษาหน่อยครับนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จสำหรับประเทศไทยแน่นอนในอนาคตและเทคโนโลยีมันพัฒนาจนต้นทุนการผลิตมันถูกลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นโซล่าเนี่ยคืออนาคตของพลังงานทดแทนของประเทศไทยนะแล้วก็มันจะกระจายตัวไม่กระจุกตัวจะกระจายตัวไปแล้วก็ขึ้นอยู่นโยบายส่งเสริมของทางรัฐบาลนะที่สนับสนุนอย่างเช่นบางกลุ่มเขาอาจจะขาดเงินทุนทำไงเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นี่คำถามเป๊ะเหมือนคุยกันเลยฮะคุณวิถีทองจากศรีสะเกษรัฐบาลหรือธนาคารช่วยลงทุนให้สินเชื่อกับชาวบ้านที่อยากทำโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่ผมว่าสินเชื่อโซลาร์เซลล์ผมว่าธนาคารเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกถ้ารูปแบบมันชัดและเขามั่นใจว่าการลงทุนนั้นเนี่ยนะฮะจะสามารถที่จะคืนกับเหมือนผ่อนทรัพย์สินสักอย่างนึงอะไรอย่างนั้นใช่เพราะนั้นถ้ารูปแบบทำแล้วชัดเจนนะฮะทำแล้วมีเงินที่จะเหลือคืนเขาเนี่ยนะทำแล้วยั่งยืนเนี่ยผมเพื่อธนาคารยั่งกันปล่อยครับนะคุณวิยดานับแสนจากศรีสะเกษนะครับบอกว่าประเทศเราเคยล้มเหลวด้านการควบคุมราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาแล้วทำให้ธุรกิจต่างๆประสบปัญหา
คิดว่าการนำพลังงานอื่นมาทดแทนมันจะช้าเกินไปนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็ต้องสนับสนุนด้าน IT ให้มากดีกว่าใช้เวลาน้อยสร้างรายได้ธุรกิจได้ไวกว่า Thailand 4.0 จะได้เดินหน้าได้ด้วย IT ไม่ใช้พลังงานทดแทน คุณผู้ชมลองตอบดูลองตอบดูฮะคือลองตอบดูโลกของอนาคตเนี่ยเป็นโลกของเทคโนโลยีเป็นโลกของ Internet of Things ครับนะฮะถูกต้องอย่างที่ท่านว่าแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็จะมาจากเชื้อเพลิงต่างๆนะมันจะผูกกันนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงพลังงานกับ IT มันต้องไปด้วยกันครับจะทำยังไงให้เรามีต้นทุนพลังงานที่ถูกแล้วก็มีพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนะแล้วก็เป็นพลังงานที่ผลิตได้ในประเทศมากมากยิ่งดีครับนะมันจะได้ยั่งยืนนะจะรีบจบสองคำถามนี้ให้ได้คุณพนรายจากกทมนะครับเห็นด้วยกับการใช้พลังงานทดแทนแต่ว่าเป็นห่วงการบริหารจัดการจากภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพกลัวที่สุดตกเป็นของเอกชนรัฐสูญเสียงบประมาณคือวันนี้รัฐเนี่ยก็เหมือนเป็นเรกูเลเตอร์ครับเป็นผู้กำกับเป็นผู้ออกนโยบายครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยรัฐไม่ได้ลงเองรัฐจะสนับสนุนให้เอกชนมาลงทุนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอกชนลงทุนเนี่ยให้ผลตอบแทนเขาพอสมควรให้เขาลงทุนไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดการขยายตัวมันก็เกิดมีประสิทธิภาพนะไม่กระจุกตัวและเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีประสิทธิภาพในการลงทุนที่ทำให้มีการแข่งขันที่ดีครับนะคุณวีระจากสุพรรณบุรีนะครับผลิตพลังงานทดแทนใช้เวลานานอยากให้ภาครัฐศึกษาเรื่องนำฟอสซิลมาเป็นฟูเอลเซลล์เป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่สะอาดน้ำมันไม่ใช่ฟูเอลเซลล์หรอฮะไม่ได้เป็นพลังงานจากฟอสซิลเขาอาจจะหมายถึงเป็นไฮโดรเจนเป็นอะไรพวกนั้นนะซึ่งไอ้รูปแบบอันนี้ก็อย่างแก๊สธรรมชาติแล้วเอามาแตกตัวทำให้เป็นไฮโดรเจนเอาไฮโดรเจนไปขับเคลื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างขับเคลื่อนรถยนต์อะไรต่างเรื่องนี้เขาศึกษาด้วยทำขนานกันอยู่ฮะนะแต่วันนี้ผมคิดว่าลักษณะของการไปอย่างฟูเอลเซลล์เนี่ยวันนี้ดูเหมือนจะในโลกเทรนด์ของโลกมันดูแผ่วๆลงไปครับนะฮะลงทุนเยอะโนว์ฮาวอะไรลักษณะแบบนั้นด้วยนะฮะก็จากการประชุมสมัชชารัฐสภาโลกเราเรียกอย่างนั้นละกัน IPU นี่นะครับพูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนเจาะมาที่พลังงานในประเทศไทยคุณประเสริฐส่งท้ายหน่อยว่าเวทีนี้เราได้อะไรกลับมาสู่ประเทศไทยผมคิดว่าการที่ทีมของสสช.เนี่ยนำโดยท่านสุรชัยเนี่ยนะไปปรากฏตัวในเวทีใหญ่ของโลกขนาดนี้นะซึ่งมีเมมเบอร์170กว่าประเทศนะแล้วมีคนมาประชุมเป็นพันคนเราก็ไม่มีใครโต้แย้งสิทธิของเราในการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในการเข้าไปอยู่ในห้องประชุมมีผู้แทนของเราเข้าไปอยู่ในกรรมธิการชุดต่างๆนะฮะแล้วก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นได้ไปอภิปรายได้ไปรับฟังว่าอะไรที่เป็นที่เขาเรียกว่าอิชชูสำคัญของโลกนะแล้วเขามีแนวคิดยังไงอันนี้เป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์ที่เราจะนำกลับมาปรับปรุงการทำงานของเรานะเป็นประโยชน์ที่เราได้เห็นว่าประเทศอื่นเขาทำอะไรและเป็นประโยชน์ที่ทำให้ประเทศอื่นเขารู้จักประเทศไทยนะว่าประเทศไทยเรายังดีอยู่นะเรายังแข็งแรงเรายังคุยเรื่องพลังงานเรื่องที่ก้าวหน้าแบบนี้เลยก้าวหน้าได้นะเรายังมีแนวทางที่ชัดเจนครับเรายังไม่มีปัญหาเดือดร้อนเหมือนบางประเทศที่มีความขัดแย้งในประเทศมีการนะฮะดำเนินการอะไรที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นและเป็นปัญหาอิชชูของโลกที่ต้องนำไปหยิบยกพูดกันในระดับเวทีของโลกครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับได้เห็นบทบาทของสนช.ในเวทีระดับโลกแล้วก็ย้อนกลับมาดูเรื่องมิติพลังงานทดแทนในประเทศไทยนะครับขอบคุณคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์มากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับผมและคุณประเสริฐนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนในรายการมองรัฐสภาสวัสดีนะครับครับดีครับ